International Day of Medical Physics วันฟิสิกส์การแพทย์นานาชาติตรงกับวันที่7พฤศจิกายนของทุกปีโดยปีนี้เป็นการเฉลิมฉลองครั้งที่10มีธีมว่า Medical Physics for Sustainable Healthcare ฟิสิกส์การแพทย์สร้างสรรค์งานบริการผู้ป่วยอย่างยั่งยืนวันฟิสิกส์การแพทย์นานาชาติได้รับการสถาปนาโดยเป็นวันคล้ายวันเกิดของมาดามคูรีนักฟิสิกส์และนักเคมีผู้ค้นพบสารกัมมันตรังสีเรเดียมที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งด้วยผลงานที่มีความสำคัญต่อมนุษยชาตินี้เป็นผลให้มาดามคูรีได้รับรางวัลโนเบลถึง2รางวัลด้วยกันได้แก่รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปีคริสตศักราช1903จากผลงานการค้นพบธาตุเรเดียมรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปีคริสตศักราช1911จากผลงานการค้นคว้าหาประโยชน์จากธาตุเรเดียมฟิสิกส์การแพทย์เป็นแขนงหนึ่งของฟิสิกส์ประยุกต์ที่ใช้หลักการและปฏิบัติการทางฟิสิกส์ทั้งในด้านคลินิกและด้านการศึกษาวิจัยเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคซึ่งเป้าหมายสูงสุดคือการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของมนุษย์และผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นนักฟิสิกส์การแพทย์ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบตรวจสอบแรกรับและศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือทางรังสีความปลอดภัยทางรังสีและการป้องกันอันตรายจากรังสีแก่ผู้ป่วยบุคลากรและประชาชนทั่วไปวัดคำนวณและประเมินปริมาณรังสีจากแหล่งกำเนิดรังสีและในผู้ป่วยลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับในขณะที่ยังคงคุณภาพของภาพรังสีทางด้านรังสีวินิจฉัยบริหารจัดการคุณภาพทางรังสีวินิจฉัยรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ร่วมมือกับแพทย์พยาบาลสาขาต่างๆด้านการดูแลผู้ป่วยผลิตงานวิจัยด้านฟิสิกส์การแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยด้วยรังสีนอกจากนี้แล้วด้านฟิสิกส์การแพทย์ประกอบด้วย3สาขาหลักดังนี้รังสีวินิจฉัยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาเวชศาสตร์นิวเคลียร์บทบาทของนักฟิสิกส์การแพทย์ในงานรังสีวินิจฉัยตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของเครื่องกำเนิดรังสีในหน่วยงานเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและถูกต้องตามลักษณะเฉพาะของเครื่องนั้นๆตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของภาพเพื่อให้รังสีแพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องโดยประกอบกับข้อมูลทางรังสีฟิสิกส์อื่นๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยวัดและคำนวณปริมาณรังสีจากเครื่องกำเนิดรังสีในหน่วยงานเพื่อหาการกระจายของรังสีและปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจวินิจฉัยด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยเช่นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการวัดปริมาณรังสีกระเจิงเพื่อสร้างแผนที่การกระจายตัวของปริมาณรังสีในการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานบทบาทของนักฟิสิกส์การแพทย์ในงานรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาออกแบบห้องฉายรังสีให้มีความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไปจัดทำคุณลักษณะของเครื่องมือทางรังสีรักษาเพื่อจัดซื้อทำการตรวจสอบแลกรับภายหลังการติดตั้งเก็บข้อมูลจากเครื่องฉายรังสีเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้องแม่นยำ
คำนวณปริมาณรังสีในผู้ป่วยเพื่อการฉายรังสีและใส่แลบตรวจสอบแผนการรักษาโดยการวัดปริมาณรังสีในหุ่นจำลองก่อนการรักษาจริงวัดปริมาณรังสีที่ผิวหนังของผู้ป่วยสอบเทียบปริมาณรังสีและประกันคุณภาพเครื่องมือทางรังสีรักษารับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยทางรังสีต่อผู้ป่วยผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังมีบทบาทในการสร้างสรรค์งานวิจัยต่างๆเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางรังสีวิทยาศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเครื่องเร่งอนุภาคโปรตอนเป็นระบบไซโครตรอนสามารถผลิตอนุภาคโปรตอนที่มีพลังงาน70ถึง250ล้านอิเล็กตรอนโวลต์มี range of penetration อย่างน้อย 4-30 เซนติเมตรและสามารถทำงานสอดคล้องกับเทคนิคการส่งผ่านลำอนุภาคขนาดเล็กแบบ Pencil Beam Scanning สามารถรักษาด้วยเทคนิค Intensity Modulated Proton Therapy หรือ IMPT ได้เมื่อติดตั้งเครื่องโปรตอนเรียบร้อยแล้วนักฟิสิกส์การแพทย์ทำการตรวจสอบแลกรับคุณลักษณะของเครื่องให้ตรงกับข้อกำหนดที่ได้วางไว้แล้วจึงทำการวัดพารามิเตอร์ต่างๆของลำอนุภาคที่ใช้ในการวางแผนการรักษาผู้ป่วยการตรวจสอบคุณภาพต้องทำเป็นประจำทุกวันทุกเดือนและทุกปีบทบาทของนักฟิสิกส์การแพทย์ในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของเครื่องมือถ่ายภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ตรวจสอบการเปื้อนทางรังสีโดยใช้เครื่องสำรวจรังสีเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปได้รับปริมาณรังสีโดยไม่จำเป็นคำนวณปริมาณรังสีในผู้ป่วยเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาด้วยสารเภสัชรังสีสมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทยก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2544โดยมีสำนักงานอยู่ที่ตึกอับดุลราฮิมชั้น2โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และผลงานวิจัยเกี่ยวกับฟิสิกส์การแพทย์ 2. เผยแพร่ความรู้จัดการอบรมและให้คำแนะนำด้านฟิสิกส์การแพทย์แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องและประชาชน 3. สนับสนุนส่งเสริมความก้าวหน้าด้านความรู้การศึกษาวิจัยด้านฟิสิกส์การแพทย์ 4.ร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศเพื่อดำเนินการวิจัยให้มีประสิทธิภาพปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ300คนงานฟิสิกส์การแพทย์เป็นงานที่อยู่เบื้องหลังของงานรังสีวิทยาเครื่องมือรังสีทุกชนิดออกแบบด้วยหลักการทางฟิสิกส์และมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วตามความก้าวหน้าของระบบคอมพิวเตอร์นักฟิสิกส์การแพทย์จึงมีความสำคัญในการใช้เครื่องมือทางรังสีที่มีเทคโนโลยีสูงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยทัดเทียมประเทศที่พัฒนานำไปสู่การวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยตามเป้าหมายส่งผลต่อประชากรของประเทศไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอายุยืนยาวตามแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศขอเชิญทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองวันฟิสิกส์การแพทย์นานาชาติเพื่อมุ่งเน้นงานของนักฟิสิกส์การแพทย์ให้เป็นที่ประจักษ์ดังธีมงานที่ว่า Medical Physics for Sustainable Healthcare ฟิสิกส์การแพทย์สร้างสรรค์งานบริการผู้ป่วยอย่างยั่งยืน